ครับโอ้ไม่จำได้ไงครับจำได้รอบนึงจำได้จำได้เรามีอะไรผู้หญิงขึ้นผู้หญิงขึ้นโบสถ์นะเราก็ยังมีน้ำดื่มมอบให้อีกพร้อมกับเอกสารซึ่งถือว่าเป็นอินฟอร์เมชั่นภายในบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นก็คือการที่จะเก็บก็คือมีบริษัททัวร์นะครับได้นำพานักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วแนะนำแล้วให้ทางวัดเนี่ยได้เก็บบ้างนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเข้ามาเนี่ยบางทีเขาไม่รู้ขนบธรรมเนียมบางคนก็ใส่กางเกงขาสั้นมาทางวัดเองก็หรือว่าเป็นการคัดกรองนักท่องเที่ยวนะครับเมื่อเขาได้มาบริการผ้าถุงตรงนี้ให้เพื่อใส่แล้วก็มีการเข้ามาแล้วเราก็จะติดสติ๊กเกอร์ให้เขาสติ๊กเกอร์ให้นะครับถ้าแต่งกายไม่เรียบร้อยปุ๊บเราก็ช่วยบริการในเรื่องของใส่ผ้าถุงให้นะครับแล้วก็มีน้ำดื่มมอบให้ด้วยครับถ้ามีความหมายด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นพระพิฆเนศนาคปลกซึ่งถือว่าเป็นศักดิ์สิทธิ์เนาะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบางท่านที่แขนสั้นนะก็มีผ้าคลุมไหล่ตรงนี้ให้ด้วยนะครับนอกจากจะมีผ้าถุงแล้วนะครับก็ยังมีผ้าคลุมไหล่ตรงนี้ให้ด้วยมีทั้งผ้าถุงเก็บเงินนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวชมวัดคนละ50 บาทเนี่ยยังในข้อที่จริงเนี่ยคือการเก็บเงินตรงเนี้ยเราเก็บไปเพื่ออะไรยังไงครับผมครับก็คือหมายถึงว่าทางวัดก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนะครับได้ทำบุญบ้างเพราะว่าวัดเองก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เราก็มีค่าไฟนะครับผมค่าไฟฟ้าค่าน้ำแล้วก็มีการบริหารจัดการอย่างอื่นอีกเยอะเลยนะครับทีนี้โดยธรรมชาติของคนไทยเราเนี่ยก็มาแล้วก็ทำบุญอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทางพี่น้องชาวต่างประเทศเองเนี่ยเราก็เกรงว่าจะเป็นบาปเป็นกรรมกับเขาก็ให้เขาได้มีโอกาสในการที่จะร่วมทำบุญตรงนี้ด้วยแต่ทีนี้ใน50 บาทที่เก็บไปนะครับเราก็ยังมีเรียกว่าเป็นแผ่นพับโบชัวร์ข้อมูลนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ให้แล้วก็ยังมีน้ำดื่มซึ่งเป็นน้ำดื่มนาโนนะครับให้อีกนะครับนี่ก็คือเป็นข้อเท็จจริงที่ว่าทางวัดเองก็มีภาระในเรื่องของค่าไฟเพราะว่าอุโบสถเนี้ยมันจะต้องเปิดไฟอยู่ตลอดเวลานะครับจนถึงประมาณสัก1-2 ทุ่มนะครับซึ่งเป็นวันเสาร์เราก็เปิดไฟจนถึง5 ทุ่มเที่ยงคืนครับเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มาแล้วก็มีความชื่นชมแต่ว่าในส่วนของวันเสาร์เนี่ยเราในภาคตอนเย็นนะครับเราก็ไม่ได้เก็บจนถึง4-5 ทุ่มนะครับเราก็แค่จบสีสุพรรณอันรักเราก็ปล่อยเป็นปกติแล้วนะครับในส่วนของค่าที่จ่ายที่เก็บนี่ก็ไม่ได้ว่าแบบถึงขั้นแบบเยอะแยะอะไรถูกไหมครับครับไม่ได้เยอะแยะอะไรเพราะว่า
เราก็ยังมีค่าในเรื่องของเอกสารสิ่งพิมพ์เนาะเอกสารสิ่งพิมพ์ให้ด้วยเพื่อจะให้ข้อมูลในเอกสารสิ่งพิมพ์นั้นยังมี QR code บอกว่าอธิบายต่างๆว่าทำไมผู้หญิงจึงเข้าไปในอุโบสถไม่ได้เมื่อสแกนแล้วเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถเห็นภาพเป็น 3D นะครับซึ่งสุภาพสตรีเข้าไปในอุโบสถไม่ได้เพียงแต่สแกน QR code ปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นภาพความเป็นจริงทั้งหมดเลยนะครับอันนี้มันก็เป็นต้นทุนอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับ